เวลาเราจะทำขนมเนี่ยในสูตรเนี่ยชอบบอกว่าให้เราเนี่ยใช้ไข่อุณหภูมิห้องเนยอุณหภูมิห้องนมอุณหภูมิห้องทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าคำว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันคืออุณหภูมิเท่าไหร่อุณหภูมิห้องนะคะในทางเบเกอรี่เนี่ยก็หมายถึงอุณหภูมิที่เมื่อเราเอาเนยนะคะของเราวางเอาไว้นะคะเนยของเราเนี่ยก็จะมีลักษณะที่นิ่มนะคะแต่ว่าไม่ละลายค่ะนิ่มแต่ไม่ละลายนะนั่นก็คืออุณหภูมิประมาณ 20-22 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะแล้วเรานะคะจะสามารถทำวัตถุดิบของเราเนี่ยให้อยู่ในที่ในอุณหภูมิห้องได้ยังไงนะคะถ้าสมมติว่าเราเก็บส่วนผสมของเราไว้ในตู้เย็นเช่นพวกนมไข่เนยนะคะเราก็สามารถทำให้เขาเนี่ยอยู่ที่อุณหภูมิห้องได้โดยการที่นำเขานะคะออกมาจากตู้เย็นเช่นเนยนะคะให้เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็วางเอาไว้นะคะที่ในครัวของเรานะคะประมาณ45นาทีแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในครัวของแต่ละบ้านด้วยนะคะว่าอุณหภูมิในครัวของแต่ละบ้านเนี่ยมีอุณหภูมิเท่าไหร่เช่นที่บ้านของลูกปาเนี่ยอุณหภูมิในครัวจะประมาณ21องศาเราก็จะวางเนยนะคะทิ้งเอาไว้ประมาณ45นาทีค่ะถ้าเกิดสมมติว่าบ้านใครนะคะที่อุณหภูมิในครัวอาจจะสูงกว่า21องศาเนี่ยก็อาจจะวางเนยไว้น้อยกว่า45นาทีก็ได้ค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะคะถ้าเป็นพวกนมหรือครีมนะคะเราก็สามารถเอาเขาเนี่ยไปเข้าไมโครเวฟได้เลยสักประมาณ 10-20 วินาทีค่ะหรือถ้าเป็นไข่นะคะไข่เนี่ยเราก็ถ้าใครเก็บในตู้เย็นอะไรเงี้ยเราสามารถทำให้เขาอยู่ในอุณหภูมิห้องให้ได้แบบเร็วขึ้นนะคะก็โดยการเอาไข่มานะคะแช่ในน้ำอุ่นนะคะสักประมาณ5นาทีค่ะเท่านี้ไข่ของเราก็จะเข้าสู่อุณหภูมิห้องได้เร็วขึ้นค่ะทีนี้ก็หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะอุณหภูมิห้องคืออะไรนะคะไม่ใช่ว่าที่บ้านใครนะคะไม่ได้เปิดแอร์อย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นหน้าร้อนแล้วอุณหภูมิในบ้านในครัวเนี่ย30องศาเซลเซียสแล้วก็คิดว่านี่คืออุณหภูมิห้องไม่ใช่นะคะเพราะถ้าเกิด30องศาเซลเซียสแล้วเราเอาเนยไปวางไว้เนี่ยเนยของเราเนี่ยละลายแน่นอนค่ะแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่เรียกว่าอุณหภูมิห้องนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์กันออกไปเยอะๆนะคะวันนี้แม่ละเมียดไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ